ที่เจ้าของร้านสวัสดีครับผมโอเควันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับโยกไอ้โยกอยู่ที่ร้านธนูครับร้านธนูแต่วันนี้ก็คือจะมาแข่งนะครับมันบอกว่ามันเก่งธนูมากฝึกซ้อมมาอย่างดีอ่ะก็ผมเป็นเทพยอนรู้จักยอนไหมแต่รู้จักเทพเสือป่ะโอ้โหกระจอกเอาวันนี้แพ้ทำอะไรก็แววิดพื้นให้กูวิดพื้นสักร้อยทีไหมโอ้กูโหดเอาวันนี้กว่าง่ายๆเลยไม่เป็นกูเบื่อทรงผมมันอ่ะถ้าผมแพ้ผมโกนหัวเลยเพราะว่าผมมั่นใจในฝีมือตัวเองมากโกนสกินเฮดเลยสกินเฮดเลยโคตรรักลูกพี่มันนะครับไอ้โดนอ่ะก็รักพี่ครับกินกับสองสีแต่ถ้าสมมติพี่เสือแพ้ขอวิดพื้น30ทีแต่ของผมอ่ะโกนหัวเลยให้35 40เอาดิ40นะครับมาดิ40นะครับมาดิเพื่อแลกกับหัวโล้นเนี่ยกูยอมเลยก็มาดิจะหัวเราเหมือนพี่ทำไมใครเริ่มก่อนก็ผมเริ่มก่อนเอาดิเดี๋ยวให้ยกเริ่มก่อนคนหัวเริ่มก่อนเดี๋ยวพาไปดูเป้าเห็นปะแสนใช่ไหมโอ้พี่ตรงนี้สว่างมากมีสปอนเลยอันนี้ก็จะเป็นเป้านะครับผมมีสีขาวสีดำสีฟ้าสีแดงสีชมพูไอ้สีเหลืองซ้อมมาแล้วใช่ไหมอันนี้คือผมดีอันนี้คือแบบร่องรอยการซ้อมมานะครับคือแบบดูดิคุณเลยคือผมโดนเหลืองเยอะมากอันนี้ของผมนะไม่อยากโม้เนี่ยมาดูพี่จ๋าครับมาดูเนี่ยดูครับนี่ครับแตกต่างไหมครับผมว่าทุกคนน่าจะมองอันนี้ที่ผมซ้อมนะครับอันนี้ที่ผมเอาจริงอันนี้จริงคือหลุดออกมาข้างนอกแล้วมีหลุดข้างนอกด้วยอันนี้เราจริงยิงคุณหมดเลยนะตรงนี้คือซ้อมก่อนเล่นประมาณกี่ทีโม้เมื่อกี้30นาทีแต่มึงอะซ้อมมากี่แล้วซ้อมมา30ปีซ้อมมา3 30ปีเกิดถึงยังวะไปเดี๋ยวให้หยกยิงก่อนนะครับก็คือเอางี้ไหมสีเหลืองนี่คือโดนตรงไหนก็ได้นะเป็นคะแนนเดียวกันใช่ไหมใช่เออสีแดงก็เป็นคะแนนเดียวกันเขาเรียกว่าอันนี้คือ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1อย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับอันนี้1คะแนนอันนั้น4 2คะแนน3คะแนน4คะแนนอันเนี้ยเนี่ยผมเคยได้10นะไม่เอานี้ดิ10 9 8 7ถ้าอันนี้ก็ชนะเลยโอ้โหเอาดิผมก็ยิงแต่ข้างนอกไม่ยิงตรงนี้โอเคเอาตามนี้แหละอันนี้คือ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0อ๊ะส้นตีน10 9 8 7 6 5 43 2 1เออถ้าใครยิงได้อันนี้อ่ะ20ไปเลย28ใช่เหรอฟังนะใช่ยิงได้20เลยดีๆยิงตรงหัวตรงหัวเท่านั้นนะตอนนี้ใครจะเล็งตัวนี้ก็เล็งไปเถอะเล็งนี้กูก็ออกหมดแล้วโอ้โหไปเริ่มดีกว่าเลยให้หยกเล่มก่อนจะยิงโดนตากล้องนะเว้ยผมเคยไปแข่งที่อเมริกานะเว้ยใช่เหรอพี่โมอ่ะแต่พี่ก็เคยไปแข่งกันพี่โมกว่าแข่งที่ลาวเนี่ยแถวนี้อุ้ยอุ้ยโดนที่อะไรวะเออโดนอะไรคะโดนกระดาษเอาดีครับโดนก่อนเอานี่ก่อนรอบนี้เอาจริงละโอ้ไม่ฟ้าก็แดงนะครับก็ได้แดงอยู่เอาขาวดิไม่ชอบแบบขาวๆอ่ะแต่ถือว่าพี่เสือชอบอะไรดิขาวขาวทั่วเลยเอาดีดิขาวจริงกระจอกบอกเจ๋งโอ้เบื่อคนท้องอ่ะอันนี้ดำดำมิดเลยก็ชนะไงพี่บอกเองว่าได้ดำคือชนะเออกูไปแล้วเด้อกูแพ้แล้วเฮ้ยนี่ไม่แน่ใจว่าโดนไหมฟ้ากิ๊กกูป่ะวะฟ้าเนี่ยโดนเนี่ยฟ้าเนี่ยชนะแล้ววันนี้ยืนกอดเสาแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอุ้ยลูกไม่รักเลยเล่นนี้ได้กล้ามไงเนี่ยได้ไหมมันหนักชัดต้องดึงเลยขาวจั่วพอเหลืองทั้งลูกดิได้ข่าวว่าเป็นสายเหลืองชอบเอาความจริงของตัวเองมาพูดก็เสาบังอะไม่ต้องถ่ายพี่อายไม่ทันละเขินกล้องเลยเขินกล้องครับไม่กล้าเขินแล้วพี่โอ้โหรู้สึกท้อแท้กับชีวิตว่ะไปท้าเขาไว้อะไรแค่สกินเฮดเองพี่ตายเดี๋ยวกูตัดให้เองด้วยโอ้โหดำถ้าสวยจะทำไม่หาเป้านี่คือเอาวันนี้กว่าผมไม่ได้แบบว่าผมมาเล่นนะคือผมลืมแล้ววิธีเล่นแต่ว่าผมยังจำได้แล้วผมไม่ต้องให้ใครสอนนะครับสอน4-5รอบผมไม่ให้ใครสอนไม่เหมือนคนอย่างนี้นะครับแค่สอนไม่อยู่นะครับเล่นแบบ10กว่าลูกเนี่ยใครวะเราตัวเองเฮ้ยเหลือมากนี่เป็นเราจริงแล้วอ่ะเราจริงแล้วไอ้ลูกดิ
นะครับก็ไม่พูดเยอะเจ็บคอมาดูคะแนนเดี๋ยวค่อยไปดูทีเดียวไม่ก็ต้องไปดูเพราะว่าพี่จะรู้ยังไงเออว่ะก็ดูคะแนนครับมีที่จดไหมต้องจดไหมจำได้จำได้ครับอันนี้2นะครับ2เอาหนึ่งไปสามไม่เอาแกะอันที่ไม่ดีออกอันนอกวงคือไม่ได้เลยใช่ไหม1 2 3 3บวก1เป็น4ดึงออกดีนับแล้วก็ดึงไปด้วยดิ4 4 1 4แล้ว4แล้ว4แล้วนี่5 4บวก5เป็น9 9 9บวก5โชว์คิดเลขเร็ว9บวก5เป็น14โชว์คิดเลขเร็ว14บวก5เป็น19ก็พูดด้วยนะ19บวก7เป็น26 26บวก9สามห้าได้สามห้าคะแนนนะครับ12โอ้โคตรต่ำต้อยอ่ะเฮียกูต่ำต้อยวะแล้วกูไม่ถึงละลองดูนะครับวิดพื้นพี่มาดูกันไม่ไอวิดพื้นอะไม่กลัวกลัวไอชาวบ้านชาวช่องเขาดูนะครับเล่นกันนะครับคือเขาสอนนะครับเขาต้องสอนเนี่ยเขาต้องสอนแบบนี้ไงพี่เขาเป็นไงเนาะพี่เขาเป็นคนสอนนะครับเนี่ยดูไก่อ่อนดูวิธีเล่งเล่งเหมือนเด็กนะครับเด็กเพิ่งเล่นเหมือนเล่งเด็กนะครับแค่นี้ก็ชนะละอุ้ยว้าวอุ้ยว้าวดูดิมันแรงจนต้องถุงมือต้องลูกแรกฟ้าครับเฮ้ยมันใส่ไงวะโยกอะไรนะเฮ้ยเอาดิใส่ให้หน่อยพี่กอล์ฟหนูขอไปเลยสีชมพูชมพูนะพี่อย่าไปว่าเขาเดี๋ยวสักพักเขาก็กินหมาเอาดิแดงเอาวะโดนเตะปากปะแดงมากพี่เสือแบบลูกไปเร็วมากอุ้ยดูดิอ๋อก็แบบต้องใส่ลูกแบบทะนุถนอมนะครับเด็กเพิ่งฝึกมาเมื่อกี้นะครับดูดิครับโคตรช้าครับโอ้เดลี่ไปไหนอันนี้เก้าเสือโอ้ฝาครับดำมีอะไรถึงฝากคนดูไหมไม่มีบอกให้ตั้งใจดูแล้วมันห่างเกินไปโอเคเออมันเด็กกันนะครับไม่เห็นหน้ามึงก็ไม่เป็นไรกระจอกบอกเก่งแม่ลีลาเยอะมาดิโอ้ฟ้าสวยไม่ได้หลีกเลยเมื่อกี้ไม่หรอกครับอ๋อไม่จริงไม่มันรีบปล่อยไงโอ้พี่โชว์โหดให้น้องดูหน่อยดิเอาสีอะไรเอาสีดำไม่ดำดีกว่าเอาเหลืองโอ้โหขาดตัวหน้าเจียครับขาดตัวหน้าเจียเนาะโคตรขาวเลยครับไม่อยากจะบอกว่าอยู่ๆมือมันก็ไปจับเองอะมันจะชนะกูไม่ได้ครับไม่อยากปล่อยให้ไปอะเออไปแสดงว่าลูกรักไงเด็กใส่ลูกครับผู้ชายมีคันธนูเฮ้ยแดงใส่ลูกไว้ตรงนะเดี๋ยวคุณครูเปียนะ3นิ้วครับสมาธินะครับไปดูดิครับมันเด็กกระโปรงอะครับโคตรช้าครับเนี่ยเอาโดยอันนี้ถ้าเข้าเหลืองผมกระโดดถีบเลยผมไม่กระโดดถีบเลยซ้อมถ้าเข้าเหลืองผมไม่กระโดดถีบปากเลยนะครับเออ3วิ1 2เอาดิโอ้ยเข้าดำไม่อันนี้มันหลุดเมื่อกี้อ๋อเหรอเกือบโดนใครจะได้วิทเทิร์นวะเคยได้โกนหัววะไม่ได้โกนร้องสามพันแน่โอ้ขาวอีกแล้วไม่ไอ้ดำปะเนี่ยพี่นะอย่าหัวร้อนวะอย่าหัวร้อนมันลูกพี่วะครับทำไงดีอะอย่าหัวร้อนเอาดิไม่ร้อนหรอกกูยิงไม่เป็นเนี่ยอันนี้สอน 4-5 รอบอะครับเฮ้ยมาฟ้าอยู่มาแดงอุ้ยแดงหนูว่าได้อยู่นะพี่แดงติดต่อแล้ววะใช่แดงอ่ะพี่ผมปวดร้อนสกินเฮดรอบหน้ามาเจอผมอ่ะจะคิดสกินเฮดเลยอ่ะอุ้ยกูแพ้โดนอะไรวะแดงแพ้แล้วมึงกูแพ้จริงน่ะแพ้จริงน่ะจริงมึงดูดิใช่สาถวยลูกนี้โดนถามคนลูกสุดท้ายไม่ต้องมือสั่นแล้วพี่ชนะแล้วเนี่ยโอ้โหแดง5ลูกสั่นแล้วอยู่ข้าวใช่กูแพ้ละกูน้ำแค่ในกูก็แพ้ละพี่นับโชว์เด็กมันหน่อยเท่าไหร่อันนี้กี่คะแนนเก็บ3 3 9 3 9 3 9 บวก7 8 3 9 3 9บวก3 9บวก8 4 3 2แล้วเนี่ย3 9บวก4 3 2บวก7 3 9อันนี้8หมดไหมไม่อันนี้7 8 4 3 2บวก7เท่ากับ3 9 3 9บวก6เท่ากับ3 5 4 5แค่5ดอกนี้ก็ชนะแล้วปะนี่39นี่49ฝั
54ก็ทั้งมันก็หัวล้นเดี๋ยวขอเป็นคนตัดเองด้วยไม่เมื่อกี้อ่อนผิดพลาดทางเทคนิคครับปล่อยให้ใช่ไหมมีแก้มือก็ได้นะได้อีกหนึ่งเดือนไปแก้เอาที่กูถนัดบ้างผมว่าคันเบรกบั๊กว่ะผมว่าคันบั๊กผมว่ามันไม่ถึงหรอกนะพี่เนาะมันฟุกเฮียก็ฟุกอีกเดี๋ยวจะบอกว่าเมื่อกี้ไม่เล็งเลยไม่ได้ดีแล้วพูดใหญ่ถ้าสมมติเห็นผมหัวล้นไม่ต้องสงสัยว่าผมบวชนะครับผมแพ้เอางี้พี่จะเป็นคนแบบตัดผมมันเองกูแก้แค้นแน่รอบหน้าเดี๋ยวจะบอกว่าสมัยเรียนนะครับก็เป็นช่างตัดผมอะเสือบาร์เบอร์สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับผมวันนี้เราจะมาโกนหัวบักหยกนะครับผมก็คือมันแข่งยิงธนูแพ้พี่เสือนะครับวันนี้เราก็จะต้องมาลงโทษมันครับผมตอนนี้เรามาถึงที่หน้าร้านแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูครับผมว่าทรงผมใหม่เป็นยังไงนะครับตอนนี้พี่เสืออยู่ที่ร้านแล้วนะครับจริงๆเนี่ยเราจะตัดตั้งแต่อยู่ที่อุดรแล้วครับแต่วันนั้นเนี่ยมันมืดเกินก็คือร้านแบบปิดหมดเลยไม่เหลือเลยครับทุกคนวันนี้เราก็เลยมาร้านที่จังหวัดสุรินทร์ครับผมเราก็มาร้านแรกเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับว่าจะเป็นยังไงมันก็จะเข้าไปจ้าขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเป็นไงเหมือนเนนนะครับโอเคหยกขนาดกูแพ้กูต้องมาจ่ายด้วยกินเอาก็อย่าลืมนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้แกงอะไรใน EP ต่อไปนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้เอาใส่ทำไมใส่เฟี้ยวไม่เอาไม่เอาใส่ไปในน้ำนี้เบอร์เยี่ยนเลยหัวโล้นเลยบอกให้ทุกคนกดไลค์ก่อนทุกคนนะครับกดไลค์ครับกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับกดติดตามด้วยโอเคครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย